ขอน้อมนำขอน้อมนำทำคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงกลมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา7:30 นถึง8:00 นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และมีพิเศษวันศุกร์กับวันเสาร์เวลา13:00ถึง14:00 2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงวันละ1 ชั่วโมงแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาตอนเช้านี่30 นาทีเหมือนวันนี้วันนี้ก็30 นาทีก็เป็นรายการที่สืบเนื่องมาจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังของสำนักพระราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระศรัทธาเริ่มใสในแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานของพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางหลักการปฏิบัติเอาไว้ดังนั้นรายการนาวาวังทองจึงกำเนิดขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้มีดำริในการที่จะให้มีรายการทางสถานีวิทยุทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube เผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางให้ได้ยินกันทั่วว่าการปฏิบัติธรรมแบบธรรมนาวาวังเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทางสำนักพระราชวังส่งเสริมให้จัดขึ้นมีขึ้นโดยการมีการประชุมอบรมไปแล้วหลายครั้งที่สำคัญครั้งใหญ่ๆครั้งสำคัญก็เมื่อวันที่13 กันยายนที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้าห้องประชุมมวก48ห้องประชุมมวก48ดังนั้นจึงได้มีรายการนาวาวังทองนี้เกิดขึ้นออกอากาศ2สถานีที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพ FM 96เมกะเฮิรตซ์ส่วนอีกสถานีหนึ่งก็คือ FM 104.5 วัดฝายหินเนี่ยเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสสว.โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการให้รายการนี้ออกอากาศ4วันคือวันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4เวลา4วันวันละ1ชั่วโมงต่างกับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนั่น3วันแต่มี5เวลา3วันนี่คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนวันละ30นาทีแต่วันศุกร์กับวันเสาร์มีเพิ่มอีก2เวลาเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันศุกร์กับวันเสาร์เพิ่มมาอีกก็เลยเป็น5เวลาเวลาละ1ชั่วโมงเนี่ย2เวลาเวลาละ30นาทีเนี่ย3เวลา3วัน3เวลา3วัน2เวลา2วันเอาละพูดถึงเรื่องของเวลานี่ต้องย้ำบ่อยๆเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันเวลาวันเนี่ยมันตรงกันแต่เวลาไม่ตรงกันต้องย้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังเวลานี้ก็ไปฟังเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอะไรเนี่ยเราต้องจำวันให้แม่นนะวันพุธวันพุธบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอย่างเงี้ยก็เตือนผู้พูดนี้ด้วยผู้จัดรายการเนี่ยก็มักจะลืมว่าผิดถูกดังนั้นจึงจะต้องอาศัยการว่าบ่อยๆว่าซ้ำๆเราเรียกกันว่าบริกรรมหรือท่องจำนี่แหละท่องจำให้แม่นยำนี่แหละเหมือนกับเป้าหมายและวิธีการของเนี่ยนะวิธีการของรายการนาวาวังทองเนี่ยหรือธรรมะนาวาวังเนี่ยหรือธรรมะนาวาคือหัวใจของรายการเลยหัวใจของโครงการเลยหรือวิธีการปฏิบัติของสำนักนี้เลยก็คือการท่องจำเน้นเรื่องการท่องให้จำไม่ต้องทำอย่างอื่นมีการกำหนดโน่นกำหนดนี่บ้างแต่ว่าที่สำคัญคือท่องจำในหลักการ4อย่างคือ1การเข้าถึงพระรัตนตรัย2การนับการในท่องธาตุ4เนี่ยนะสามการท่องขันห้าสี่ดูพิจารณาการเกิดดับของขันห้าห้าพิจารณาการเกิดดับผ่านอริยสัจสี่ผ่านอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยต้องท่องหมดทุกตัวอักษรที่มีไว้ที่เขียนไว้ในหนังสือดังที่ได้
ปะนาธรรมาสไปเมื่อกี้เนี่ยว่าปะนาธนาธรรมาสไปว่าต้องท่องเดี๋ยวมันมีหลังดิบทประพันธ์ที่อยู่หลังรายการตอนจบรายการตอนจบรายการว่าขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่ต้องท่องให้จำพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยท่องอย่างนี้เลยท่องอย่างนี้เลยให้จำเลยไม่ต้องไปนั่งบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหรือพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถเป็นเวลา30นาที1ชั่วโมงอะไรก็แล้วลาหยุดไปแล้วก็มันลืมไปเลยมันไม่ได้จำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งภาวนาไม่ต้องไปนั่งภาวนาที่จะภาวนาก็ไปนั่งพิจารณาเช่นพิจารณาธาตุ4พิจารณาขันธ์5พิจารณาความแตกดับของขันธ์5และที่แตกดับเป็นไปตามอริยสัจ4ประการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ที่เขียนไว้ให้ท่องดังที่ได้นำเสนอผ่านไปแล้วหลายครั้งก็ต้องท่องให้มันจำเป้าหมายเดิมที่ทำให้จิตสงบแล้วเกิดปัญญาบรรลุธรรมเองนั้นไม่เอาไม่มีไม่มีแต่ต้องมีให้ท่องให้จำแล้วปฏิบัติตามที่ท่องนั้นปฏิบัติตามนั้นเมื่อจำได้แล้วเนี่ยปฏิบัติตามนั้นนี่เป็นวิธีการเป็นเป้าหมายสำคัญของธรรมนาวาวังของสำนักพระราชวังนะเอาละตอนนี้พูดไปพูดมาเวลาก็จะหมดนี่แล้วต้องเข้าสู่เนื้อหาของรายการวันนี้มาถึงตอนที่พระปริตรเครื่องคุ้มครองชาวพุทธในหัวข้อว่าพระปริตรพระปริตรนี่ก็คือบทสวดมนต์นะบทสวดปกติเป็นบทสวดมนต์ทั้งหลายเนี่ยพระสูตรทั้งหลายมีมงคลสูตรเป็นต้นเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาภาลานัตติยังสาวัตติยังเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพระปริตรนะมีสูตรต่างๆอานาติยสูตรกรณียเมตตสูตรอาตานาภิวาปิตังอาตานาติยสูตรอะไรนี่เป็นต้นนะรัตนสูตรอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพระปริตรนะแก้ไขวิบากด้วยแนวทางแห่งพุทธแนวทางแห่งพุทธศาสนานี่จะเป็นการแก้ไขวิบากนะอำนาจแห่งวิบากกรรมมีความลึกล้ำซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างไม่สามารถเจาะจงลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดมาจากหลายหลายสาเหตุรวมกันจึงจะเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาได้วิบากกรรมนั้นมีทั้งดีและไม่ดีส่วนดีเรียกว่ากุศลวิบากส่วนไม่ดีเรียกว่าอกุศลวิบากวิบากแปลว่าผลลัพธ์นะคนเรามักจะปฏิเสธวิบากที่เป็นผลร้ายวงเล็บอกุศลวิบากปรารถนาแต่วิบากผลที่ดีกุศลวิบากวงเล็บแต่ถึงแม้
จะปฏิเสธอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลพ้นไปได้คืออย่าไปคิดหรือไปกลัวว่าไอ้ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่ดีไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีแต่มันเกิดจากกรรมเก่าที่ได้ทำไว้เราจะไม่อยากจะมีก็ไม่ได้ไม่อยากแล้วเราอยากจะพ้นก็ไม่ได้มันจะต้องได้รับผลกรรมนั้นตามที่ได้ทำไว้แล้วในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนมาโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมได้ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นอโหสิวิบากในผลที่จะได้รับผลที่จะได้รับต้องรับอย่างแน่นอนไม่เป็นอโหสิกรรมไม่เป็นอโหสิกรรมวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากที่เป็นบาปกรรมบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจพระปริตซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเครื่องต้านทานเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้พระปริตจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงและตั้งจิตเมตตาในการประกาศพระปริตที่ใช้ประกาศคือรัตนปริตอาตานาติยปริตและขันธปริตทั้งสามบทนี้มีความหมายเพื่อเป็นอาทยาหรืออำนาจแห่งพระปริตนะรัตนปริตเอาดูมาดูตัวอย่างเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาทยาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัยสามประการอันเกิดจากโรคภัยมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ผิดฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนปริตคือบทสวดรัตนสูตรรัตนสูตรมูลเหตุแห่งรัตนปริตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ณกรุงเวสาลีที่เกิดอุปัทวะทั้งหลายสิ่งเบียดเบียนความชั่วร้ายคือทุพพิกภัยความอดอยากอมนุษย์สยภัยอีปีศาจก่อกวนและเกิดอหิวาตกโรคเบียดเบียนคือโรคท้องร่วงนะโรคท้องร่วงอหินี่แปลว่างูอหิแปลว่างูเกิดฝนแรงข้าวกล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันเพราะอดอยากเมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กลิ่นศพมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองเบียดเบียนมนุษย์ผีปีศาจจะก่อกวนมนุษย์ได้ก็ตอนที่มนุษย์อ่อนแอจากนั้นก็มีมนุษย์ตายมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤทธิ์ชวีผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีจึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาการคุ้มครองรักษาจักแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจดจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพลีกรรมคือการใช้ส่วนบุญ
เที่ยวเดินไประหว่างกำแพงสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤชวีราชกุมารแล้วกระทำพระปริตเถิดพระอานนท์ก็จดจำเอาลัตนสูตรเมื่อพระอานนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครนะวงเล็บเรื่องนี้เป็นมูลเหตุของการทำน้ำมนต์พระอานนท์ทำเป็นครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติห้ามต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ในมหาศีลข้อที่7อันมีข้อความว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยการทางผิดโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชชาเห็นป่านนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยโอ้มีเหมือนกันทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟเป็นต้นอันนี้เป็นวิธีของพราหมณ์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งพระสูตรตันทสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละวัคเล่มหนึ่งหน้าที่118ขออภัยหน้าที่318นะอันนี้คือที่มาของการไม่ให้ทำน้ำมนต์รดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากพ่นน้ำหมากไปด้วยอันรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากนี้ไม่ให้ทำนะ พอพระอานนท์เถระกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและฝาเรือนเป็นต้นที่ยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปในทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งหลายก็ไม่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูเหล่านั้นก็ทำลายกำแพงเมืองหนีไปพอพวกอมนุษย์พากันไปแล้วโรคที่เนื้อตัวของมนุษย์ทั้งหลายก็สงบลงไปมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งหมดปูพุทธอาฏลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในธรรมบทนะธรรมบท8ภาคเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาหมดพอดีมาถึงตอนนี้เวลาหมดพอดีนะจะจบในตอนที่ว่าด้วยรัตนะปริตต่อไปมันยังมีอาตานาติยปริตนะมูลเหตุของอาตานาติยปริตแล้วก็มีขันธปริตและมูลเหตุของขันธปริตเอาไว้ในวันต่อไปเอาไว้ในวันต่อไปนะสำหรับเรื่องของพระปริต
เครื่องคุ้มครองชาวพุทธนี่นะแต่มาถูกห้ามเราจะมาดูสาเหตุและเหตุผลสาเหตุและเหตุผลนี่ว่าเอ๊ะทำไมต้องห้ามไม่ให้มีการรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมักไม่มีการก็ขนาดพระพุทธเจ้ายังพระราชทานให้พระอานนท์ทำมาแล้วและได้ผลดีมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องมีการห้ามอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเอาละแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดพอดีจึงต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะ ขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อเอาในวันหน้าก็ไปแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าเป็นรายการใหม่รายการใหม่ยังไม่คล่องปากแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พ้นภพสุขใสพลันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร